สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน้าไม่ตื่นหน้าเพิ่งตื่นห้ามจับหน้าห้ามดูนะห้ามจับหน้าไม่ชอบไม่ได้ห้ามจับหน้าเขาไม่ทำทรีทเมนต์ไม่นวดหน้าใดๆไม่ได้นี่ห้ามจับห้ามจับถ้าจับตรงอื่นได้ไหมจับหูได้ไหมจับหูจับหัวได้ไหมจับหัวได้ไม่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 ให้เวลาดูเลยท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะลูกค่ะนี่สวัสดีครับเห็นตัวเองไหมอันไหนสวัสดีครับรอสวัสดีค่ะนี่ๆบ๊ายบายใครใครครับอุ๊ยนี่ครับอุ๊ยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายต่อลุงบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยงั้นไหนบอกมือบ๊ายบายอีกทีสิอีกทีบ๊ายบายบ๊ายบายนี่มือใครมือใครอุ๊ยอุ๊ยช็อตช็อตโอ้บายป้าตกใจอ่ะลูกวันนี้ตกใจต้อนรับหนึ่งหนุ่มหนุ่มหล่อที่สุดสำหรับวันนี้ปบทุกคนทุกคนเฮียเรสมาอยู่กับเราด้วยงองแงปบมือต้อนรับเฮียเรสค่ะเก่งมากนี่นานทีจะมีหนุ่มมานั่งกับพวกเราใช่ไหมคะเฮียเรสบายบายแฟนคลับทักทายหน่อยค่ะทักทายทักทายพวกเราสี่สาวแล้วก็ทักทายเฮียเรสด้วยนะคะผ่านทาง LINE แอดไทยรัฐเนาะหรือว่าสแกน QR โค้ดได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวก็ขึ้นให้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคนแรกมาก็ทักน้องเรสแล้วเดี๋ยวต้องมีคนส่งเข้ามาคุยด้วยเยอะแน่เลยค่ะค่ะนี่นะคะมาลูกทักทายเรซิ่งมาทำให้รู้เลยว่าใครอ่อนวัยใครมีอายุโอ้ยทำไมไม่กันอ่ะนี่ไงนี่ไงทำไมเราจะออกทำไมเราจะมีอายุอ่ะเราอ่อนวัยแน่นอนดูเถอะกันเออนี่อ่อนวัยแน่นอนค่ะวันนี้เรามีอัปเดตนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราก็รอคอยเนาะจะพาทีมหมูป่ากลับบ้านกันทั้งวันเลยแล้วก็ตลอดทั้งคืนด้วยนะคะทีนี้เราอัปเดตนิดนึงว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยนะคะคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะท่านณรงค์ศักดิ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้เดินทางเนี่ยไปที่ถ้ำหลวงอีกครั้งนึงเที่ยงคืนเหรอพี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเยอะแยะเลยว่าอาจจะพบทั้ง13ชีวิตแล้วหรือเปล่านะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่โดยรอบถ้ำก็มีการเตรียมความพร้อมและมีการให้นำรถพยาบาลจำนวน13คันเนี่ยไปเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการค้นหาเมื่อคืนก็ดีใจกันขึ้นมาเลยทุกคนเลยนะคะแต่พอเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะฝนตกอีกแล้วก็ตกค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้การทำงานของทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไปเพิ่มความยากลำบากให้พวกเขาอีกประมาณตีสองค่ะก็มีปริมาณน้ำในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยเขาบอกว่าเร็วในอัตรา40เซนติเมตรต่อ20นาทีอ่ะหูใจมันก็เลยทำให้หน่วยบัญชาการนาทีนึง2เซนนะใช่มันก็เลยทำให้แบบว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะคะหรือว่าหน่วยซีลที่ประกอบด้วยตำรวจน้ำทหารเรือต้องถอนกำลังทุกนายออกจากพื้นที่ถ้ำหลวงกลับมายังที่ตั้งด้านนอกใช่ค่ะน้ำขึ้นขนาดค่ะเจ้าหน้าที่หยุดปฏิบัติการไว้ชั่วคราวจนกระทั่งถึงตีห้าเมื่อเช้าเนี่ยมีน้ำไหลซึมภายในถ้ำออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าภายในถ้ำหยุดเดินเครื่องสูบน้ำทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยด้วยเขากลัวไฟดูดอะไรล่าสุดในช่วงเช้านะคะก็อากาศยังปิดอยู่ค่ะเมฆก็คลุมยอดเขาตั้งแต่เช้าโดยก็มีทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งบอกว่าช่วงบ่ายๆอ่ะถึงจะมีโอกาสที่ฟ้าจะเปิดนะแล้วก็มีรายงานมาด้วยว่าตลอด3วันที่ผ่านมามีรายงานจากหน่วยซีลนะคะว่าตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถดำน้ำที่มีสภาพขุ่นอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยเข้าไปทางแคบเนี่ยระยะไกลที่สุด3กิโลเมตรก็เชื่อว่ายังห่างจากจุดที่เด็กและผู้ฝึกสอนอยู่เนี่ยประมาณ5กิโลเมตรแต่ก็มีความเชื่อว่าทีมหมูป่าทั้ง13คนยังปลอดภัยเหมือนทุกคนก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อคืนนี้เนี่ยอาเนี่ยนะจะก่อนจะเข้านอนหิวก็เลยแบบเอ๊ะยังไงช่างเนื้อช่างใจคือเราต้องกินว่าถ้ากินดึกเดี๋ยวมันจะอ้วนแต่รู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าไอ้พวกเด็กหมูป่ามันหิวอ่ะมันจะมาลุกมากินเหมือนเราได้ไหมมันก็ไม่ได้น่ะแล้วเวลานี้ก็คือฝ
นมันก็ตกหนักเยอะฝนมันก็ตกเยอะแล้วก็เจียงไฮ้น่ะโอ้โหถ้าฟ้ามืดมันจะหนาวไงกรุงเทพยังตกหนักเลยนะเมื่อวานเนี้ยที่กรุงเทพแล้วที่นู่นเขาน่าจะแย่กว่าโอ้โหนี่ตกตลอดด้วยแบบเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็เลยเป็นค่อนข้างเป็นอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าทีมนักดำน้ำจากสหรัฐอเมริกาก็มาถึงแล้วนะมาช่วยกันช่วยกันหลากหลายทีมมากมาเตรียมตัวทำหน้าที่ด้วยนี่เขาพร้อมทีมงานจากเยอรมันจากลาวด้วยคือเหมือนที่เราเห็นในหนังไงเขาจะมีอุปกรณ์ไฮเทคอะไรอย่างนั้นเขาเข้าไปทำการทำอะไรได้มันน่าจะทันสมัยกว่าที่เราใช้กันอยู่ใช่แล้วก็เห็นทีมจากต่างประเทศมีประสบการณ์เคยช่วยเหลือคนที่ติดในถ้ำแล้วด้วยอะไรแบบนี้เมื่อวานเห็นมีการสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับเขาบอกว่าเหมือนกับพวกพี่ๆที่เป็นหน่วยกู้ภัยจากสปป.ลาวก็มาช่วยทีนี้ทางไทยก็บอกว่าที่เขามาช่วยเนี่ยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราต้องการใช้เยอะแม้กระทั่งวอลเนี่ยก็ต้องการใช้เยอะมากกว่าปกติแล้วเมื่อคืนที่ดูข่าวนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ว่าเรื่องอาหารการกินอย่างเดียวแต่กางเกงในอ่ะที่สำหรับบอกว่าความชื้นหน่วยก็ต้องเปลี่ยนพี่ๆหน่วยก็ต้องการรองเท้าต่างๆเชือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราผ้าแห้งๆนิดนึงอ่ะเสื้อผ้าแห้งๆให้แกเปลี่ยนผัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จริงนะคะนี่แบบเห็นเขาบอกทุลักทุเลเพราะว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยเนี่ยเห็นเขาบอกบางคนเดินสะดุดล้มหัวแตกแล้วก็มีบางคนแบบหายใจไม่ทันต้องหยุดพักแล้วก็ช่วยเรื่องของก็จะเป็นลมอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าความมุ่งมั่นของคนเดินเข้าความมืดแล้วก็พื้นมันไม่ใช่พื้นแบบในสตูนี่นะมันขยึกขยืยแล้วข้างบนเนี่ยก็มีหินมั่งต้องลอดต้องก้มแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเห็นโถงข้างในนั้นไหมโถงแรกนั่นอะเราเห็นว่าอุปกรณ์อะไรมันตั้งได้ฉะนั้นไอ้พวกน้องเด็กอะถ้ามันอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่ในโถงและตัวน้องไม่เปียกค่ะเราอะน่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่ได้เด็กมันต้องอยู่เป็นเรากับเคยมีประสบการณ์เข้ามาแล้วเราก็เลยลุ้นว่าเขาน่าจะอยู่ได้ลูกๆต้องแบบนั่งอยู่กับที่นะลูกน้องต้องสู้นะลูกแล้วน้องก็เตยคิดว่าตอนนี้ถ้าเด็กเปียกนะในตอนแรกตอนนี้นางแห้งแล้วล่ะคือในนั้นอะมันไม่ได้จะชื้นขนาดนั้นนะคะก็มีความเชื่อมั่นมีความหวังอยู่เสมอเลยนะคะก็จริงๆแล้วเห็นเมื่อวานเขาบอกมีลงไปในที่ปล่องใช่ไหมคะเออที่เมื่อวานที่เราพัทยาอะไรใช่ที่เราบอกว่าจะไปกันที่ปล่องเพื่อติดตามค้นหานะคะก็คือเมื่อวานนี้ประมาณ10โมงหลังจากที่เราทำเสนอไปใช่ไหมก็จะมีการเริ่มบินสำรวจโพรงภูเขาเนาะคือท้องฟ้ามันยังปิดอยู่เมื่อวานแต่ปรากฏว่าพอไปสำรวจเจอตอนเที่ยงเนี่ยเจอปล่องแต่มันกว้างแค่30คูณ50เซนติเมตรแล้วอยู่บนเขาตามแนวถ้ำด้วยอันเนี้ยเขาบอกปล่องเนี้ยคาดว่าจะอยู่เหนือหาดพัทยาก็มีชุดกู้ชีพมีตชด.มีกรมอุทยานกำลังสำรวจเมื่อวานสำรวจปล่องนะฮะแต่พบว่ามันเป็นทางแบบปิดตันมันเป็นทางปิดอีกก็คือหาทางไม่เจออีกอะไรเงี้ยรู้สึกจะเจอ3ปล่องด้วยกันเดี๋ยววันเนี้ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแผนแล้วก็ไปดูอีกทีว่าเอ๊ะเราจะเข้าไปลักษณะยังไงในเช้าวันนี้นะคะเอาแบบเป็นกำลังใจให้มีนี่อันนี้อีกทางหน่วยทางรายงานนึงเนาะเขาบอกว่าเมื่อวานมีการขโมยบันไดเจ้าหน้าที่เพื่อเอาไปใช้ที่บ้านแต่ว่าตอนหลังเนี่ยได้เอามาคืนก็เลยฝากเตือนด้วยบอกว่าหากชาวบ้านต้องการที่จะยืมอะไรของเจ้าหน้าที่ขอให้บอกก่อนจะได้เขาหากันวุ่นรู้สึกเป็นขโมยบันไดของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไหนนะฝ่ายไหนนะกู้ภัยกู้ภัยอ๋อแล้วจะใช้โทษเขาก็ยิ่งวุ่นวายกันอยู่ก็เห็นมีอุปกรณ์เยอะก็เลยว่ายืมก่อนยืมก่อนทางนี้ซีเรียสกว่าทางนี้วันนี้เราเข้าวันที่4ถูกไหมค่ะถูกไหมถูกไหมพยายถูกไหมวันเสาร์เดี๋ยวนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารรู้จักเป็นวันที่แล้วกำลังจะเข้าวันที่5 4เต็ม4แล้วเต็ม4กำลังนับชั่วโมงของวันที่5อยู่4เต็ม4แล้วน่ะ4วัน16วันไปอีก16ชั่วโมงแล้วอ่ะอุ๊ยตายแล้วเขา7วันอดข้าวได้7วันเราไม่รู้ว่าน้องน่ะตอนเข้าไปเขาเผื่อมีพกมีบ้างแม่ค้าบอกว่าซื้อขนมไปเตรียมแคมป์เลยปุ๊กปิ๊กไม่ปุ๊กปิ๊กเลยซื้อเยอะเยอะนะแต่ว่าเด็กผู้ชายมันก็กินเยอะแต่เขาบอกอดข้าวได้7วันแต่7วันอดน้ำได้สัก3วันน้ำในนั้นทานได้ไหมคะไม่รู้เนาะเด็กอาจจะมีการพูดคุยกันถึงว่าถ้าเป็นน้ำก็น่าจะเป็นน้ำที่แบบน้ำหินงอกหินย้อยไม่ใช่น้ำที่ท่วมเข้ามามันดูแบบว่าแต่เราคิดว่าเขาคงคุยกันเนาะว่าเราต้องทำยังไงต้องเซฟเสบียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการคุยกันเด็กผู้ชายน้องว่าอึดนะน้องว่า
ขอให้แบบน้องอดทนอีกนิดนึงแต่ว่าแล้วเห็นเขาบอกว่าที่มีเผื่อที่จะที่เขาเข้าไปดูในป่าเผื่อว่าน้องจะหลุดออกไปเดินออกมาอีกฝั่งนึงน่ะหรออ๋อมีความคืบหน้ามั้ยอ่ะคะมันไม่มีไม่เจอค่ะเมื่อวานไม่ได้เจอนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือเมื่อคืนเนี้ยที่บอกว่าไปเจอก็จะไปเกือบจะเจอเนี่ยนะก็คือประมาณเกือบเที่ยงคืนที่ท่านผู้ว่าไปนั่นแหละที่ชาวบ้านเฮกันขึ้นมาใหม่เพราะว่าชาวบ้านเห็นรถพยาบาลไงก็ส่งไลน์กันต่อไงว่าเฮ้ยทำไมผู้ว่ามาตอนเที่ยงคืนอ่ะใช่แต่ว่าปรากฏว่าไปเจอว่ามันระดับมันขึ้นน้ำมันขึ้นมาอีกนั่นน่ะ10 20นาทีนางขึ้น40เซนก็เลยต้องถอยออกมากันก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ส่วนเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดว่าน้องออกมาทางอื่นแล้วหลงป่าอยู่เนี่ยคือยังไงตอนนี้ก็ยังไม่พบแต่ยังคงหาอยู่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนหาอยู่จริงๆเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยอากาศน้ำถ้ำทุกคนหาหมดทุกทางนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ต่างๆข่าวที่จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็คือไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้ตุ๋ยเนี่ยส่งต่อกับแอนจี้ไงถือแหล่งข่าวเชื่อถือไม่ได้ทั้งนั้นดีใจกันสองนางเนี่ยนะคะก็มีเสียงผู้หญิงพูดว่าเจอน้องแล้วนะคะแต่ว่าน้องแบบว่าแบบไม่สบาย3คนแบบเออดีใจส่งไปหาแอนจี้สักพักหนึ่งในไลน์กูบอกว่าอันนี้ข่าวลือค่ะใช่เมื่อวานนี้ก็ดีที่เช็คก่อนรู้สึกว่าทางผู้ประกาศข่าวของแทบจะทุกช่องโดยเฉพาะไทยรัฐทีวีก็จะออกมาบอกว่ารายงานข่าวจากสถานที่จริงข้อมูลจริงจากพื้นที่จากคนในพื้นที่เขาจะต้องพูดคำนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยในโลกโซเชียลมันจะมีการแชร์ข่าวส่งต่อกันไงมันไม่ใช่ข่าวที่มันเป็นข่าวลวงอะลวงอะแล้วเราก็ดีใจใช่แล้วมันมีแบบรูปนึงนะแบบเป็นรูปรังสีรัศมีความร้อนของเด็กแบ่งออกเป็น3จุดเนี่ยเจอแล้วโล่งใจโอ้ดีใจแล้วก็มีข่าวลวงค่ะมาอีกละนั่นน่ะเพราะฉะนั้นติดตามไทยรัฐทีวีดีที่สุดนะคะทั้งวันนะคะแล้วก็ล่าสุดเอาล่าสุดนะตอนนี้กรมทรัพยากรธรณีก็ระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาโพรงทางด้านท้ายของถ้ำหลวงแล้วก็หลังจากนักสำรวจชาวอังกฤษยืนยันว่ามีโพรงนี้เคยพบโพรงทางเข้านี้เหมือนกับว่าทางเข้าออกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ทางที่เราเข้ากันอยู่ทุกวันนี้มันมีทางอีกทางนึงใช่อาจจะแบบว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยอาจจะออกอีกทางนึงไปแล้วแล้วไปหลงอยู่ในป่าหรือเปล่าหรืออยู่ติดค้างอยู่ในโพรงทางนั้นรอให้ช่วยออกมาอยู่น่ะเขาไม่ได้อยู่นิ่งกันเลยอ่ะก็หาทุกวิถีทางเหมือนกันก็ติดตามทั้งวันทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วตอนนี้พวกเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าชาวบ้านเลยที่อยู่ทางนั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องก็อย่าเข้าไปเลยอย่าเข้าไปรอฟังข่าวที่บ้านละกันค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากเมื่อวานเห็นมีคนแชร์เพราะนางต้องขนข้าวขนของอะไรกันเยอะรถติดเนี่ยครับใช่ใช่นะคะค่ะอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นสืบเนื่องมาจากเรื่องช่วยทีมหมูป่านี่แหละค่ะเมื่อวานนี้เกิดจากการพี่เลสจะรายงานเหรอลูกพี่เลสจะรายงานช่วยอ่านไหมคะช่วยอ่านไหมอันนี้ให้ฟังป้าแอฟบอกนะพี่เลสไม่โอนตังค์เจ้านี้นะลูกฟังป้าแอฟลูกไม่โอนให้เขานะนะไหนป้าว่าไงคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีสาวคนนึงค่ะโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อจะเรียรายเงินช่วยทีมหมูป่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเจตนาดีแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้มิจฉาชีพอะไรค่ะไม่ใช่มิจฉาชีพค่ะเขาบอกว่าสาวคนนี้นะคะคือนางสาวประกายแสงค่ะนี่นะคะนี่แหละคนนี้แหละใช่ตกเป็นผู้ต้องหากรณีโพสต์ Facebook นะคะรับบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงทานในการทำอาหารเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะในการค้นหาเยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำขุนหลวงน้ำนางนอนเนี่ยนะคะโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเป็นผู้สอบปากคำซึ่งปรากฏว่านางสาวประกายแสงเนี่ยนะคะยอมรับว่าได้โพสต์ Facebook เพื่อรับบริจาคจริงๆค่ะแต่เป็นการบอกต่อกับเพื่อนของตัวเองใน Facebook เท่านั้นก็คือเพราะแฟนของเฟรนด์ของเธอเท่านั้นที่เห็นใช่เขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีคนนำไปแชร์ต่อหลังจากรู้ว่ามีคนไปแชร์ต่อเขาก็เลยลบ Facebook อันนั้นออกค่ะหมายถึงว่าลบโพสต์อันนั้นออกนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีผู้ร่วมบริจาคแล้ว 1,000 กว่าบาทเองหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเงินนั้นนะคะไปซื้อหมูผักอะไรเงี้ยเพื่อจะทำอาหารเนี่ยแล้วก็มีเอกสารยืนยันจากร้านสะดวกซื้อที่เขาซื้อว่าเขาซื้อจริงนะไม่ได้เอาเงินไปไหนใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบจริงๆค่ะว่าการโพสต์เรียรายเงินเนี้ยไม่คิดว่าจะต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อนเขาก็เลยขอโทษประชาชนทุกคนนะคะที่ทำให้ไม่สบายใจแต่ว่าเธอไม่ได้มีเจตนาไม่ดีจริงๆค่ะก็หลังเขาไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรมาใช่เขาจะช่วยจริงๆค่ะซึ่งก็เลย
ก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรมากมายนี่ก็โดนตักเตือนไปอันนี้คือเงินที่ได้รับนะคะก็ได้รับการตักเตือนไปนะคะแล้วก็ได้รับการแจ้งไปว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะทำอะไรแบบนี้คือต้องขออนุญาตคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านฝ่ายปกครองอย่างถูกต้องค่ะสรุปสุดท้ายนะคะนางสาวประกายแสงก็โดนปรับไปเป็นเงิน200บาทแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปไม่มีอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่ชอบโกงนะคะก็เป็นเจตนาดีๆที่อยากจะช่วยเหลือเนี่ยแหละค่ะใช่แต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์แป๊บนึงนะว่าตอนนี้เขาห้ามอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันมีมิจฉาชีพเยอะเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ฉวยโอกาสตรงนี้ถูกต้องเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยมันต้องคุยกันอย่างเงี้ยหรือคุยในแบบกรุ๊ปไลน์เราแล้วก็ส่งแบบว่าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าคุยกัน Facebook ในกลุ่มตัวเองแต่ไม่มีคนแชร์ต่อไงก็คงอยากจะคนแชร์ต่อก็หวังดีไงบอกว่าจะได้ได้เยอะๆเพราะว่าฉันเองฉันโอนได้ร้อยนึงถ้าฉันแชร์ต่อมันอาจจะได้เยอะขึ้น10บาท20บาทเออนั่นน่ะก็จะได้เอาไปช่วยเจ้าหน้าที่เขาเนาะเหมือนพี่ปุ้ยตอนนี้อยากทำเกงในใช่ไหมอยากส่งเกงในเนาะแล้วก็เราดูเรารู้เลยว่าเขาแบบคือบางทีคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบ้านเร็วๆเหรอเนาะอืมแล้วเปียกชื้นขนาดนั้นน่ะยอดแล้วอ่ะไม่รู้กี่วันแล้วอ่ะจริงๆแล้วก็เอาไปส่งให้ที่อบต.อะไรนะถ้ามีเอาไปส่งเนี่ยโป่งผาโป่งผาไปอบต.โป่งผานะคะตอนนี้ภัยที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะเจ้ากางเกงในใหม่นะคะซักแล้วก็อบฮือแห้งหอมหอมเนาะเอาไปฮือเปิ้นเนาะค่ะเออแต่ใกล้ๆนั่นน่ะค่ะเออเขาคงเฉอะแฉะหน้าดูเออจริงๆเราไม่เคยนึกเลยว่าตอนนี้เจอเด็ก13คนแล้วยังครับมีการถามเลยก็บอกว่าสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างพวกเราอะไรเงี้ย7วันไม่ใช่ปัญหาแน่จริงเออตอนนี้ทุกคนยังมีความหวังนะคะรอดูขอให้ปลอดภัยค่ะมาถึงข่าวอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้ก็จิตนะคะตายแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนักมวยดังเขาว่าอย่างนั้นข่มขืนเด็กอายุ12แล้วก็ไม่ได้ข่มขืนที่ไหนวัดโอ้ยในห้องน้ำวัดเฮ้ยจริงด้วยน่ะเรื่องจริงเรื่องราวก็คือผู้สื่อข่าวรายงานเลยนะคะเมื่อวันที่27ค่ะนาพันตำรวจตรีนะคะกรกิจค่ะงามวงวานสารวัตรกองกำกับการ4กองปราบปรามจับกุมนายอัฐพลนะคะนักมวยค่ายดังเป็นนักมวยเนาะเป็นนักมวยค่ายดังเขาบอกว่าอยู่ค่ายแถวๆไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่อ่ะอยู่ในกรุงเทพด้วยมึงในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีก็คือนามสมมุตินะคะน้องบีอายุ12ปีสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2561เนี่ยแหละค่ะนายอัฐพลเนี่ยได้เดินทางไปชกมวยที่งานวัดแห่งหนึ่งในอำเภอทองแสนขันนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากชกมวยเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ได้ทักชวนเด็กหญิงบีอายุ12บอกว่าไปทำธุระกันที่บริเวณหลังห้องน้ำวัดหลังจากนั้นก็ข่มขืนเด็กหญิงบีนะคะจนสำเร็จความใคร่เรื่องราวมันเหมือนจะแบบว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นค่ะคือเด็กหญิงบีเนี่ยเขาไปบอกคุณแม่แม่หนูว่าหนูอาจจะท้องฮะเขาคิดอย่างนั้นว่าเอ้ยหนูอาจจะท้องคุณแม่ก็เลยสืบสอบถามไปว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะท้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่มันเกิดขึ้นแบบนี้หลังจากไปจับตัวปรากฏว่านายอัฐพลเนี่ยยังมีหมายจับอีกหนึ่งอันเป็นคดีเดียวกันของหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานีอันนั้นคือร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโอ้อันนี้หมายจับอยู่แล้วเนาะยังจะทำอีกวะและร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น อันนี้นะคะเกิดเมื่อปี2558เลยตั้งแต่เดือนกุมภาเขาบอกว่านายอัฐพลเนี่ยได้มาเก็บตัวที่ค่ายมวยในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นเนี่ยนายอัฐพลและเพื่อนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในค่ายมาเพราะเขาเดินทางไปเก็บตัวมั้ยได้มาเที่ยวงานประเพณีหมอลำที่วัดแห่งหนึ่งและได้พบกับนางสาวฟ้าเป็นนามสมมุติจากนั้นเนี่ยนายอัฐพลกับเพื่อนเนี่ยก็ชักชวนนางสาวฟ้าดื่มเหล้าดื่มโอ้ยชนไปชนมาหลอกล่อให้เขาเนี่ยเมาจนไม่ได้สติหลังจากนั้นก็ทำการลุมโซมนะคะเมาด้วยนะหลังห้องน้ำวัดอีกแล้วไม่พ้นวัดสักทีผู้ชายคือไปงานวัดนั้นมันไม่ได้จะปลอดภัยนะเอางี้แล้วหลังจากนั้นนะคะนางสาวฟ้าก็เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งผู้ร่วมก่อเหตุกับนายอัฐพลต่อมา
มีการเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว อย่างไรก็ตามนะคะนายอรรถพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่จะทำการประสานให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยมารับตัวแล้วก็อายัดตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปลำบากตรงที่หลักฐานหลักเถินอะไรคดีข่มขืนเนี่ยมันต้องมีปัญหามันคือมันมีหมายจับมาอยู่แล้วไงแล้วก็คดีคล้ายกันก็ต้องไปสู้ในศาลอีกอยู่ดีนะแล้วหลักฐานที่โดนข่มขืนนั่นอะมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยมันจะเอาเข้าตารางยากนะหมายถึงมันเป็นแต่สักพักนึงแล้วใช่ไหมแต่ไม่แต่เขามีเพื่อนที่มามอบตัวเพื่อนเป็นพยานได้ไม่แล้วเด็ก12ด้วยล่าสุดคือเด็ก12ใช่ค่ะก็นี่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่ทำอีกนี่คือโทษนี่ที่ทำแล้วทำซ้ำนี่หนักกว่าเดิมนี่ตกลงอยากจะเป็นนักมวยจริงๆหรือเปล่าจะถามหน่อยดิหรือเอาความแบบว่าความดังความเป็นนักมวยมาหลอกล่อหญิงสาวไงไม่ได้ก็จริงก็อาจจะมีแฟนคลับแต่ว่านั่นแหละก็เป็นข้อคิดของเด็กผู้หญิงนะว่าแบบงานวัดมีคนไม่ดีไปเที่ยวด้วยไปวัดที่ไปวัดก็คือไปสวดมนต์ฟังธรรมอันนั้นแหละเราจะปลอดภัยแต่ถ้าไปกินเหล้าจบด้วยโดนลุมโซมนะคะอย่างน้องฟ้านามสมมุตินั่นน่ะอีกอย่างนึงคือไม่ว่าจะอาชีพไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นใช่นี่ขนาดเขาเป็นนักมวยชื่อดังเขามีอนาคตที่จริงเขายังทิ้งเลยเขายังทิ้งเพื่อแบบความกำหนักชั่ววูบของเขานั่นน่ะคือคอนองนะนี่มาดูอันนี้ของอาไม่ต้องเล่าเลยใช่ไหมนั่นน่ะเล่าด้วยเหรออันนี้ก็สะเทือนใจนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องช็อกสังคมนะคะไม่ใช่ว่าในประเทศไทยของเรานะในประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยจิตใจของคนมันก็มีความแปรปรวนวิปริตผิดไปคือพ่อเนี่ยนะคะสั่งลูกวัย11ขวบเท่านั้นเด็กผู้ชายพ่อค่ะแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยให้เด็กผู้ชายไปสำเร็จความใคร่กับแม่เลี้ยงบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปเพื่อจะไม่ให้ลูกเป็นเกย์ก็เลยทำแบบนั้นอ่ะเว็บไซต์ The Sun เนี่ยเขารายงานนะคะโรคจิตแล้วศาลเขาตัดสินจำคุกไปแล้วพิพากษาจำคุกไปแล้วนะศาลคราวเมืองเรดดิ้งนะคะชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งนะคะจำคุกไปเลยแต่เหตุการณ์เกิดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่ว่าไม่สายเกินไปที่จะลงโทษไงชายผู้นี้บังคับให้ลูกชายวัย11ขวบนะตอนนั้นนะคะสำเร็จความใคร่ให้ภรรยาใหม่ของตนอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกชายกลายเป็นเกย์ไปซะก็เลยต้องทำแบบนั้นเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้นะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กด้วยแม้ว่าคุณท่านเนี้ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผ่านมาตอนนี้31แล้วนะภาพแบบนั้นในคืนนั้นมันก็ตามมาหลอกหลอนเขาอยู่นะคะรายงานระบุนะคะว่าเด็กชายเริ่มถูกพ่อรังแกและทำอนาจารตั้งแต่พ่อแม่เลิกกันปุ๊บพ่อไปมีภรรยาใหม่ตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วสิ่งที่โดนรังแกคืออะไรฮะโดนพ่อบังคับให้นั่งดูพ่อกับแม่เลี้ยงมีเซ็กกันเป็นประจำมีเรื่องเสื่อมโทรมอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะติดต่อกันนานหลายปีจนกระทั่งในปี2541 20ปีที่แล้ว มันก็เลวร้ายไปกว่าเดิมคือวันนึงขณะที่พ่อแม่เนี่ยอุ๊ยอ่านไปแล้วแบบบาปปากอ่ะ มีเซ็กกันตามปกติและลากให้เด็กเนี่ยมานั่งดูมันย่ำใจกันขนาดไหนยังไม่พ่อและเมียใหม่เนี่ยสัมผัสอวัยวะเพศของลูกและบังคับให้ลูกสำเร็จความใคร่ให้กับแม่เลี้ยงประทานโทษนะคะนี่คือเนื้อหาข่าวซึ่งเป็นเรื่องจริงที่มันเด็ก11น่ะเด็กคนนี้ก็เก็บงำความทุกข์ดังกล่าวมาเป็นเวลา20ปีเขาคิดเลยนี่พ่อนะเว้ยนี่พ่อนะเว้ยจนกระทั่งอายุ30กว่าแกก็ตัดสินใจว่าเอ้ยต้องเปิดเผยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิมันเรื่องอัปยศก็จริงแต่ฉันจะเปิดเผยและจะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจนกว่าพ่อและแม่เลี้ยงเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพอศาลสอบปากคำตำรวจสอบปากคำปุ๊บเนี่ยตอนนี้สองท่านก็อายุ60กว่าแล้วปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อถูกจับกุมเนี่ยพ่อก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการสอนเพศศึกษาให้ลูกและอยากให้ลูกนั้นเป็นชายชาตรีนะคะศาลบอกว่าพอสอบพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยพฤติกรรมของจำเลยทั้งสองยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีน้ำหนักและก็เชื่อถือได้คือความโป๊ะมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วย้อนกลับไปในตอนนั้นศาลท่านว่าอย่างนี้นะย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยการที่เด็กถูกแม่แท้ๆทอดทิ้งก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายและทำให้เขาเปราะบางมากพออยู่แล้วเด็ก11จำเลยทั้งสองยังได้ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายมากขึ้นอีกหลายเท่าและสิ่งที่ทั้งสองทำนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ด้วยประการทั้งปวงกราบศาลนะคะกราบศาลเลยอย่างนี้ศาลบอกว่าฝ่ายพ่อมีความผิดฐานทารุณกรรมเด็กและกระทำอนาจารเด็กพิจารณาโทษจำคุก6ปี
แม่เลี้ยงนะคะก็ทารุณกรรมเด็กล่วงละเมิดทางเพศเด็กรวมถึงกระทำอนาจารเด็กแม่เลี้ยงหนักกว่าหาจำโทษจำคุก9ปีไปเป็นเมียใครเนี่ยถ้าสามีสั่งให้ทำแบบนี้ไม่ต้องร่วมมือนะคะคุกนะคะคุกไม่ควรมันถ้าแบบไม่ปกติทางจิตนะวิปริตแบบนี้ต้องทำไมคะเลิกถูกไหมก็แจ้งช่วยแจ้งด้วยปกป้องเด็กกันหน่อยเพราะว่าถึงตัวเองจะไม่จะเลิกกันไปแต่ก็ไม่รู้เขาบังคับจะไปทำลูกอีกเท่าไหร่เด็กน้อยยังไงต่อนั่นน่ะอันนี้ยังเป็นความโชคดีนะที่เด็กเติบโตมาสุดท้ายเนี่ย30ก็เป็นคนปกติคือคิดได้ว่าอันนี้คือสิ่งผิดปกติดีนะไม่ไปทำติดต่อให้เด็กอื่นเดี๋ยวจะไปทำคนอื่นต่อใช่ใช่ถือว่าเป็น20ปีศาลท่านยังตัดสินได้ยังไม่สายไปสังคมสมัยนี้มันเป็นอะไรอ่ะยายมันนั่นไปมากแปลกแยกกันไปเยอะไม่ค่อยเราเลยยิ่งเป็นห่วงลูกเรานะห่วงกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยสังคมมันจะยังไงป้าจะบอกลูกๆไว้นะถ้ามีผู้ใหญ่เนี่ยมาทำอะไรกับหนูโดนเนื้อโดนตัวต้องโดนเนื้อโดนตัวแล้วลูกไม่สบายใจลูกบอกผู้ใหญ่ท่านอื่นไม่ต้องอายไม่ต้องอายลูกจะได้ช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆต่อไปลูกเป็นฮีโร่เป็นคนเก่งขอให้บอกจริงนะบอกป้าเลยเหมือนอย่างกรณีของคุณคนนี้ค่ะถึงอายุ30กว่าแล้วเขาก็อยากจะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์คือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกับว่าหุยถ้าเกิดกับเราแล้วเราอายเลยไม่อยากให้ใครรู้เหมือนกับที่เวลาเราเป็นเหยื่อแต่เขาจะปิดหน้าเราไงแล้วก็บอกไปเลยว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้มันจะได้เป็นเรื่องดีๆให้คนอื่นเขาได้ปกป้องระวังตัวเองด้วยน้องว่าไม่ใช่น่าไม่ได้มีแค่เคสเดียวนะแต่น้องเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ทำนองคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะเออมันเยอะไม่รู้แต่เขาไม่กล้าพูดมานั่งร้องไห้กันอยู่ตอนนี้มีอัปเดตนะคะเมื่อเวลา 9:25 นาทีนะคะบอกว่าที่ถ้ำหลวงเนี่ยฝนหยุดตกแล้วนะคะชุดค้นหาประชุมเข้มค่ะปรับแผนค้นหาผู้สูญหายนะคะหลังจากที่คืนที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำในถ้ำขึ้นสูงอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะคะตอนนี้ก็เร่งปรับพื้นที่ดินให้ทำงานได้สะดวกขึ้นก็เอาจะช่วยกันอย่างน้อยฝนหยุดก็เป็นข่าวดีแหละนะดีค่ะตอนนี้ต้องการอย่างเดียวแต่เชื่อว่าเมื่อคืนนี้ทั้งวันตั้งจนถึงกลางคืนทุกคนรอลุ้นว่าน้องๆจะได้เจอน้องๆไหมวันนี้เรามาลุ้นร่วมกันอีก CNN ยังเสนอข่าวใช่ทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวบอกว่าขอให้หนูได้กลับมากอดพ่อกอดแม่นะลูกทุกคนส่งกับเนี่ยคุณจีดาภาบอกว่าเขาคิดถึงน้องๆเลยขนาดไม่รู้จักกันนะคิดถึงน้องๆคือจริงๆทุกคนคิดถึงอยากเจอก็มีการติดแฮชแท็กด้วยนะเป็นคนแปลกหน้าที่เราอยากเจอมากที่สุดตอนนี้นะ อยากให้เจอนะค่ะเราแพทยังพูดกับที่บ้านเลยว่าโอ้เนี่ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราไม่รู้เราจะนอนยังไงเลยเราไม่รู้เราจะต้องทำยังไงเขาบอกมีแม่ของน้องคนหนึ่งใน13ด้วยแล้วก็คิดว่าเกือบทุกครอบครัวเขาบอกนั่งอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่ทำอะไรไม่กินไม่อะไรเลยคือรอลูกอย่างเดียวเข้าใจเลยมันแพทเคยแม่หายไงแพทเข้าใจเลยอ่ะแล้วแม่แพทตอนนั้นเป็นอัลไซเมอร์อ่ะแล้วหายอ่ะคือทุกคนถามว่าแพทเป็นอะไรคือแพทนอนเฉยๆเลยอ่ะคือมันแบงค์อ่ะเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราจะทำยังไงทำอะไรก็ไม่ได้ไงเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เราจะแจ้งความก็ยังไม่ครบ12ชั่วโมงแล้วเราต้องรอเหรอใช่ให้แม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ห่วงแบบงงมากอ่ะคือแบบมันไม่ต้องครบไหมอ่ะแจ้งก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะก็ส่งคนไปหาแล้วไม่เจอก็เลยนอนเฉยๆพี่แอมนอนร้องไห้เฉยๆคือไม่รู้จะทำอะไรงงกับชีวิตน่ะช็อตไปเลยเราเลยเข้าใจแม่เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นให้กำลังใจช่วงหน้าค่ะเขาบอกว่ามันมีประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงแล้วก็มี10อันดับของประเทศที่อันตรายด้วยที่ติด10อันดับควรรู้ไว้ควรแชร์สำหรับผู้หญิงที่จะไปตกใจว่าไปต่างประเทศเหรอคะไม่ใครติดไหมใครติดไหมเดี๋ยวได้รู้ช่วงหน้าลุ้นอภิเลสบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเขาไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยยายเลยไม่ปล่อยยายสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำเบตาดีน Natural Defense ไปค่ะกลับมาแล้วนะคะอาบแต่นตลอดแต่นุ่งลูกนุ่งใครมานี่ไม่อยากนั่งแล้วอยากเต้นอยากเต้นตึงตึงไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยกลับมาหายายดีกว่าไม่ปลอดภัยไปไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับมาหายายโทษนาไม่เห็นตัวเองก็รู้สึกปลอดภัยเดินทั่วเดินทั่วพอเริ่มเห็นตัวเองรู้แล้วว่าไม่ปลอดภัยแล้วกลับมาหายายดีกว่าหน้าทำหน้าที่ช่วยแม่แพ้ช่วยแม่แพ้แม่ออมน้องอิ่มก็บอกว่าเออตามข่าวเด็ก
ก่อนเลยค่ะรุ่นลูกชายเลยรุ่นลูกชายเลยปลอดภัยทุกคนเลยนะคะก็ทุกคนลุ้นกันอยู่แล้วทั่วประเทศเลยนะตอนนี้นะคะค่ะใครคะพี่แอฟค่ะแอฟค่ะไหนคะประเทศอันตรายไหนเล่าให้ฟังสิคะใช่ซีประเทศอันตรายคิดว่าประเทศอะไรน่าจะอันตรายสำหรับผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงมากถ้าเป็นเราเราก็ต้องคิดว่าประเทศไทยเหรอเอาก็นี่เราก็เราเพิ่งจะอ่านคดีข่มขืนนักมวยไทยไปเองก็มีแต่เหมือนเราอ่านคดีอะไรในสังคมไทยเยอะเนาะใช่เขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นผลสำรวจของมูลนิธิทอมสันรอยสเตอร์ค่ะสุ่มนะคะถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องสตรีประมาณ550คนนะคะในสมาชิกสหประชาชาติทั้งหมด193ประเทศค่ะตกลงทายว่าประเทศอะไรคะมีไทยมีอันดับหนึ่งมีอินเดียแอฟริกาใต้มีไหมประเทศที่อันตรายมากเช่นยาก็อะไรประมาณนั้นปรากฏแพทย์ถูกค่ะอินเดียเหรอประเทศที่ติดอันดับอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะคือประเทศอินเดียค่ะเพราะว่ามีคดีข่มขืนวันละกี่ครั้งรู้ไหมไม่น่าเชื่อวันละถึง100ครั้งประเทศเขากว้างใหญ่ป่ะคือคนเยอะด้วยแล้วประชากรเยอะคือเรื่องอะไรคะมันมีเรื่องค่ะเรื่องความรุนแรงทางเพศเยอะมีเรื่องการค้ามนุษย์ผู้หญิงอะไรพวกนี้แบบที่เราเคยอ่านค่ะแพทย์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขายังกดผู้หญิงใช่แล้วก็คือเรียกได้ว่าผู้หญิงไม่มีแทบจะไม่มีสิทธิอะไรนะคะถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็แบบการแต่งงานก็ยังเป็นเรื่องของการคลุมถุงชนนะคะผู้หญิงไปขอผู้ชายด้วยนะใช่ต้องเป็นคนออกจ่ายตังค์จ่ายทรัพย์นั่นน่ะส่วนประเทศที่ติดอันดับอันตรายนะคะสำหรับสตรีตามมาก็คืออัฟกานิสถานค่ะและซีเรียโอ้ค่ะในแถบนั้นหมดเลยแต่เป็นประเทศของประเทศแถบนั้นหมดเลยก็คือยังกดขี่ผู้หญิงอยู่ค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วก็จำได้เรื่องที่แบบว่าโยนผู้หญิงออกจากรถบัสบ้างหรือว่าเผาบ้างอะไรซึ่งแบบมาที่อินเดียเรื่องเผาเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยนะคะส่วนเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนิดนึงนะคะคือสหรัฐค่ะสหรัฐติดอันดับด้วยนะคะติดอันดับ1ใน10ประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงค่ะและเป็นชาติตะวันตกชาติเดียวที่ติดเดี๋ยวนะเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรเฟมินิสต์อะไรของเขาใช่จริงๆอ่ะสหรัฐเป็นประเทศที่มีการรณรงค์เยอะมากนะแต่ว่าในครัวเรือนของเขาอ่ะรับหลังไปนอกสังคมอยู่ในที่ลับแบบผู้หญิงก็โดนผู้ชายกระทำเหมือนกันเยอะแล้วก็ยังถือว่าจัดเป็นประเทศที่ใหญ่มันเยอะก็อาจจะมีบ้างแต่เรารู้สึกว่าสหรัฐเขากฎหมายเขาแน่นอย่างเช่นเราไปทำอะไรนิดนึงก็ฟ้องได้นอกบ้านไงฟ้องอะไรเรียกร้องได้ตั้งเยอะตั้งแยะตายแล้วทำไมมาติด1ใน10เพราะอยู่ในบ้านมันจะชอบมีคดีเวลาเราดูอะไรนะดูช่องสารคดีบ้างมันจะมีแบบว่าอาชญากรรมอ่ะที่สหรัฐอ่ะที่แบบขังผู้หญิงเอาไว้อะไรเป็น10 10ปีนั่นน่ะเออนั่นน่ะก็อาจจะเป็นนั่นน่ะก็คดีก็เกิดเยอะแต่ก็เขาก็จับกุมเยอะนะคือนักโทษในสหรัฐถึงเยอะมากคือขนาดมีโทษเยอะเขาก็ทำเขาก็ยังทำนั่นเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วนะยายเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วอันนี้ตกลงเราก็ควรดีใจเนาะไทยยังไม่ติดไทยก็ยังไม่ติดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันหลายๆคนแล้วก็ไปอย่าไปดื่มเหล้าผู้ชายชวนไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเนื้อตัวเราอะที่อโคจรก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกแล้วบางทีเอาผู้หญิงมาล่อซื้อนะจ๊ะเอาผู้หญิงมาตีสนิทดีไม่ได้อย่าไว้ใจนางนกป่องอะไรเนี่ยอ่านมากี่ข่าวแล้วล่ะนะก็อย่าไปไว้ใจแล้วมาระวังหน่อยนะคะอย่าไปที่อโคจรก็ต้องช่วยกันนะผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อผู้หญิงเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลช่วยกันเนื้อบางคนแบบว่าเห็นแล้วก็อ้อยไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วกลัวไปช่วยอะไรหรือเปล่าเขาผัวเมียกันแล้วเราเนี่ยจะโดนหนักเข้าไปอีกนะหรือว่าไงครับคะรายงานเจ้าหน้าที่ปุ๊บปิ๊บช่วยไปก่อนไม่ต้องเข้าเองอะไรต้องเข้าเองรายงานเจ้าหน้าที่ไปซะนะคะก็จะได้ช่วยผู้หญิงด้วยกันนะคะทีนี้ไปที่เด็กจีนคนนี้ดีกว่านะคะเกือบจะทำลายสถิติโลกใหม่เด็กที่ตัวสูงที่สุดในโลกเราต้องบิ้วเฮียให้เฮียเนี่ยทำลายสถิติความสูงบ้างโอเคไหมเนี่ยพวกบ้านจะช่วยบิวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประเทศจีนไงลูกตอนนี้เด็กที่ว่าเตรียมที่ว่าจะสูงที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ประเทศจีนนะคะเด็กเขา11ขวบเฮีย1ขวบ4เดือนใช่ไหมของเฮียใช่1ขวบ4เดือนใช่ไหมครับของเฮียขวบ4เดือนใช่โอ้ค่ะด้วยจ้าครับน้องคนนี้นะน้องเสี่ยวหยูนะคะอายุ11ขวบนะคะอยู่ที่เมืองจีนเขาเสี่ยวหยูเขาสูงถึง2เมตร2เมตร
สวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสี่ยวยูช่วยตาคนนี้ลูกเห็นพี่เสี่ยวยูไหมลูกโอ้โหนั่นน่ะพี่เสี่ยวยูอายุ11ขวบเพราะเขากินผักโอ้โหเพราะเขาเชื่อฟังพ่อแม่โอ้โหแล้วลูกเขาพูดเพราะเขาสวัสดีครับเนี่ยพี่เสี่ยวยูสวัสดีครับพี่เสี่ยวยูก่อนสวัสดียังลูกสวัสดีพี่เสี่ยวยูจ้าจ้านั่นน่ะพี่เสี่ยวยูสูง2เมตรลูก2เมตรแต่อีก6เซนโอ้โหเขาอาจจะเป็นเด็กที่สูงที่สุดในโลกในอนาคตต้องทำความรู้จักเขาไว้นะลูกนะตกใจมั้ยตกใจตกใจเป็นเรื่องที่น่าตกใจตกใจใช่ไหมเออนั่นแหละไหนตกใจไหมตกบายบายพี่เสี่ยวยูค่ะพี่เสี่ยวยูพ่อเขาสูงเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ1.80 โอ้โหตกใจอุ้ยตกใจยังไงคะตกใจตกใจยังไงนะครับบายบายเลยโอเคบายเสี่ยวยูเออพ่อสูง1.80นะแม่สูง1.90โอ้โหถ้าอย่างนั้นแม่นี่น่าตกใจกว่าพ่อนะแม่สูงกว่าพ่ออีกนะตกใจมากแม่บอกว่าแม่ตกถูกแม่ตกใจมากอยากเห็นแม่ด้วยอยากเห็นแม่แต่ว่าไม่เจอแต่เสี่ยวอยู่นี่คือเพื่อนเพื่อนห้องเรียนเดียวกันไม่ใช่รุ่นน้องสิบเอ็ดขวบเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่คือยังไม่หยุดสูงถูกไหมยังพี่เพราะว่าเสี่ยวอยู่เพิ่ง11หยุดได้แล้วล่ะเสี่ยวอยู่อาม่าบอกว่าแล้วแต่เสี่ยวอยู่แล้วถ้าถามเสี่ยวอยู่ว่าเสี่ยวอยู่หนูจะเอาไหมหนูจะบิ้วให้สูงที่สุดในโลกไหมสิวแบบก็อยากลงบันทึกนะกินเนสเวิร์ลเรคคอร์ดเนี่ยจะหาแฟนยังไงแต่ใช้ชีวิตลำบากแต่เซียวยูบอกว่าบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องเดินชนอะไรหรือว่าคนมองตอนนี้เซียวยูเดินอย่างนี้แล้วนะเวลาแบบขึ้นรถหรืออะไรดูม้วนลงไปครึ่งตัวแล้วนะเพราะว่าจะไปไหนนะเขากลัวไงเขากลัวว่าเขาจะประหลาดแล้วคนแบบเด็กแบบนี้นะสุดท้ายจะมีปัญหาเรื่องหลังเพราะว่าเขาพยายามจะหดตัวใช่ลักษณะเออนั่นแหละไม่ยอมยืนอกหายไหล่พึงน้องสาวแพทก็เป็นแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดนี้นะแค่ตอนนั้นเขาสูงกว่าเด็กคนอื่นแล้วก็กลายเป็นคนเดินอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวเป็นมันเขากลัวสูงคนอื่นนั่นแหละเป็นเซลล์อยู่ก็เลยบอกว่าคิด2แบบไม่รู้ว่าอยากจะสูงไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าอยากจะยังไงตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่อาม่าบอกว่าอ่ะก็ตามแต่อาเสียงโยนะตามแต่อาเสียงโยนได้เลยเสียงอาม่าเสียงอาม่าใช่เสียงอาม่าถ้าอยากจะสูงก็สูงอะไรจะชนับชานนนะเพราะว่าจะให้เล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลก็มีโค้ชบาสเกตบอลมาโค้ชอะไรนะโค้ชบาสเกตบอลก็มาติดต่ออ่ะเฮ้ยหลังหลังหรือสูงอ่ะทำไมไม่เอาเป็นนักบาสก็เอาไปเซ่สูง2เมตรกว่านะเดี๋ยวนะยายเราเป็นคนที่ไหนเราเนี่ยจริงๆเลยพื้นเพเราเป็นคนที่ไหนเป็นทุกที่เลยแต่ว่าดูมาแนวนี้ถนัดสุดนะดูแบบว่าคนมากเลยเอาใหม่อาม่าอะยังไงนะจ๊ะเป็นนักสเก็ตบองนักสเก็ตบองนักสเก็ตบองเนี่ยนักโค้ชมาบอกว่าเฮ้ยขอหลังเข้าทีมได้ไหมเอาไปเข้าเลยป้ากบว่าทำไมรู้ไหมติงของเสี่ยโย่ล่ะอะไรซอฟเฟลามาเนี่ยเท้าของเสี่ยโย่มีความแบนมีความแบนก็สามารถไม่สักเหมืองกบว่ายน้ำอย่างนั้นน่ะไม่สามารถเล่นบัคส์ได้อันนี้ผ่าตัดหลายรอบแล้วนะก็เลยคิดว่าจีนถ้าเกิดว่าเท้าน้องไม่แบนเนี่ยก็จะให้เล่นบัคส์แต่ก็แล้วแต่เสี่ยโย่ถ้าเสี่ยโย่อยากจะสูงชนะคนนี้นะรู้จักไหมคนนี้ที่สูงที่สุดอยู่ค่ะคนนี้ชื่อเควินเบรกฟอร์ดฮะเป็นคนที่ไหนฝรั่งหรือขอบคุณฝรั่งสิฝรั่งแต่อาม่าอาสำเนียงอาม่าไงเควินเบรกฟอร์ดตอนนี้อายุ18ตอนเควินเบรกฟอร์ดตอนนั้นอายุ16อายุ16ตอนหน้าสูงพี่เควินนะพี่เควินสูง2เมตร 2.159 อีกนิดเดียวก็จะทำลายแล้วนะพ่อฉันนั่งก็เลยคิดว่าเสี่ยวยูลองดูอาม่าก็จะล่วงนะฮะอีกเซนกว่าเซนกว่าเองเอ๊ะ10เซนอีก10เซนนะอาม่าจะร้องเพลงให้ฟังนะไหนอาม่าร้องอาม่าร้องกับอาเสี่ยวยูอุ้มอาม่าร้องเอาวิ่งเอาของเราน้ำตาละไห้ลงหัวใจชอบตบมือลูกเฮ็ดตบมือลูกเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยแล้วค่ะหัวใจดิฉันช้ำตัวค่ะไม่ยอมชอบนะชอบใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบเหรอลูกเฮียฟังเจ็บขวบกว่าไม่โกหกใช่ไหมแพทเอาใหม่เฮียถามยายถามใหม่ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมฮะตอบยายก่อนชอบไหมตบมือตบมือให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วเฮียค่ะเฮียเล็กดูนู่นก่อนนงแกรนมัมถามหน่อยครับว่าแกรนมัมสวยไหมส
สวยไหมครับลูกมัมสวยไหมแกมัมสวยสวยไหมไม่สวยไอเด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้แอบถามแอบถามแอบถามโอ้ยอย่ากลัวลองดูนี่เนี่ยไงอังตี้สวยไหมอังตี้แอบสวยไหมไม่สวยมามี่สวยคนเดียวมี่นี่เลชิ่งมามี่มามี่สวยไหมมามี่สวยไหมไม่สวยใครสวยเนี่ยใครสวยเลยใครเนี่ยป้าแล้วล่ะป้าพี่แองจี้สวยไหมไม่สวยสวยไหมพี่แองจี้สวยไหมไม่สวยก็ใครสวยลูกใครสวยใครสวยใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือโอ้ตัวเองหน้าตาดีอยู่แสบแล้วเนี่ยแสบแล้วของมึงไม่สวยเลยไม่สวยเลยอ้าวมาเรื่องนี้กันบ้างนี่พอมีลูกเล็กแล้วกลัวมากอะไรลูกอะไรลูกเพราะว่ากำลังจะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำแล้วมันก็มาอ่านข่าวนี้แล้วก็ชะงักไปนิดนึงเขาบอกว่าเว็บไซต์ Daily Mail นะคะรายงานว่ามีคลิปวิดีโออันนึงอยากให้ดูก่อนเลยจ้ะเป็นคลิปที่หวาดเสียวเหมือนกันเราเป็นแม่คนแล้วก็หวาดเสียวคือเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนแบบว่ากำอยู่ในสระน้ำเนี่ยค่ะที่เขาวงไว้เห็นไหมก็คนเล่นเยอะแยะเนี่ยแล้วคนก็เยอะแยะมากมายเลยนะผู้คนก็เล่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศสหรัฐแล้วก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ลองดูดีๆที่วงกลมสีแดงๆคืออะไรคะดูดำผุดดำว่ายเห็นไหมเนี่ยๆๆเห็นไหมเห็นสีแดงๆเนี่ยๆๆว่ายน้ำว่ายน้ำเหมือนนางกำลังมีความสุขแต่จริงๆแล้วคือนางกำลังจะจมน้ำแล้วคนเยอะแยะมากมายไม่มีใครสนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนเข้าใจว่าทุกคนก็มันเป็นคลื่นเทียมอะค่ะคนก็เล่นเยอะเลยเนาะเชื่อไหมว่าในวินาทีเนี่ยจมลงไปประมาณ30วิอ่ะกาดเห็นไหมกาดเห็นความผิดปกติก็เลยเป่านกหวีดแล้วก็กระโดดลงไปช่วยสาธุแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะมันดูยากเหมือนกันมันดูยากคือด้วยความเห็นว่าไม่มีคลื่นทุกคนก็ไม่ใช่สระว่ายน้ำอย่างนั้นบึ้งบังเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนก็เล่นเหมือนเล่นคลื่นอ่ะเนี่ยแล้วคนนี้เขาก็แต่ว่าในภาพอ่ะเราดูไกลๆใช่ขย่งขย่งแต่ทุกคนก็ขย่งหมดยายดูดีๆเพราะทุกคนก็โดดออกจากคลื่นก็ใช่ไงก็คือมันไม่ดูไม่แล้วเนี่ยสักพักเดียวจมหายไปหายไปละเธอเชื่อไหมว่าเด็กที่มันหัวมุดอยู่อันนั้นอ่ะยังดูเหมือนจะจมกว่านั่นนี่พอเป่านกหวีดแล้วเจ้าหน้าที่เห็นไหมไลฟ์การ์ดเป่านกหวีดแล้วก็กระโดดลงไปพอเห็นว่าเด็กจมไปแล้วประมาณ30วิได้ก็ไปช่วยจมไปแล้วหายไปแล้วนี่อุ้ยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะบอกเลยนะว่าความปลอดภัยเขาบอกว่าน่ากลัวมากจากสถิติเกือบร้อยละ50ของเด็กที่จมน้ำนะคะอยู่ห่างจากพ่อแม่เพียงแค่25หลาไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่ดูไม่ออกดูไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ย25หลาก็ประมาณแค่23ฟุตหรือว่า7เมตรก็ไม่ได้ไกลนะไหนๆก็อยู่แถวนั้นอยู่แถวๆนั้น7เมตรนั่นๆซึ่งเขาบอกว่าเคราะห์ดีที่เหตุการณ์เด็กจมน้ำครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเนี่ยเขาใช้ทักษะคิดวิเคราะห์และตรวจสอบว่าแบบเนี้ยไม่ใช่การเล่นน้ำแล้วก็เลยช่วยไว้ได้อย่างรวดเร็วนะคะน้องก็สามารถปลอดภัยนะขณะที่ทางชาวเน็ตนะได้แสดงความคิดเห็นที่ได้ดูคลิปนี้เขาบอกว่าสายตาของไลฟ์การ์ดหญิงเนี่ยดีมากฉันดูไม่ออกเลยว่าเด็กคนไหนกำลังจมเหมือนที่เราใช่เราเด็กคนข้างหน้าเด็กผู้ชายน่ะดูเหมือนจมแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กอ่ะอยู่ไหนอยู่ข้างๆหรออยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเขาเลยบอกว่าให้ใส่ใจลูกหลานของท่านให้เวลาเล่นน้ำมาให้ใส่ใจดีๆแต่บางทีนางเป็นนักว่ายน้ำว่ายน้ำแข็งแม่ก็แบบสบายใจไงใช่เนาะเนี่ยเนี่ยนะเรื่องน้ำเนี่ยต้องระวังไปเรียนก็ดีไงแพทก็อยากเอาเขาไปเรียนไปเรียนว่ายน้ำนะไปเรียนว่ายน้ำไหมครับไม่ไปแม่สวยไหมครับเอาอะไรครับเอาอะไรคะอ๋อว่ายน้ำอยากไปเห็นไหมอยากไปไหมลูกไปไหมไปไปไหมลูกไปไหมใช่จากก่อนไปอีกใช่จากก่อนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโอ้ยอะไรอ่ะอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ไหนดีใจลูกไปเลยไปเลยพาไปเล่นน้ำอยากหายาอยากอยู่อยากเห็นน้ำอยากไปน้ำโอ้ไปดูพี่เขาชอบน้ำมากค่ะช่วงหน้าทวดบอกว่ามีเรื่องของไข้เลือดออกไม่ใช่แค่เรื่องที่เรามีลูกเราต้องระวังเรื่องว่ายน้ำอย่างเดียวตอนนี้ไข้เลือดออกปรากฏว่าเชื้อแรงมากหน้าฝนไงไม่ใช่กระบาดเหรอแต่เชื้อแรงมากแล้วเรากำลังจะเผชิญกับเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าค่ะค่ะยังไ
ไงดีอะทวดเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะคะระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปใช่ไหมมันมีหลายอย่างที่เออใช่มันเปลี่ยนไปเชื้อโรคมันก็เลยปรับตัวเพื่อความอยู่รอดสัตว์บอกว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆทำให้พวกวัคซีนเนี่ยมันผลิตตามไม่ทันจริงจริงวัคซีนที่เราฉีดกันบางทีมันก็แบบไม่เวิร์กกับสายพันธุ์นี้ถูกต้องค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยใช่ก็เลยเกิดโรคติดต่อขึ้นหลายโรคเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีคำแนะนำจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยออกประกาศเตือนชื่อโรคติดต่ออันตรายที่ไทยต้องเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น13โรคด้วยกันนะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นโรคที่คนไทยคุ้นหูค่ะแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นชื่อก็คือโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโกไข้เลือดออกเนี่ยเรารู้มีหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะแต่ว่าชื่อหลังของมันคือไครเมียนคองโก มันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสหนึ่งก็แล้วกันล่ะไนโรไวรัสเป็นตระกูลของไข้เลือดออกที่พบว่ามีการแพร่ระบาดในแอฟริกาแถบคาบสมุทรบอลข่านนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นมาทางเอเชียและมาทางตะวันออกกลางละการติดต่อของโรคเนี่ยมันติดต่อจากอะไรรู้ไหมคะถูกเห็บที่มีเชื้อกัดไม่ใช่ยุงลายแล้วนะเห็บเห็บนะสายพันธุ์คองโกเออเห็บนะสองสัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีเชื้อเล่นกับน้องหมาไม่สมมติว่าเห็บสมมติอันนี้เราว่าเห็บแล้วคนไปบี้มันป่ะบี้สิบี้ให้ตายใช่ไหมทีนี้เราไปโดนเลือดมันโดนเนื้อเยื่อมันมีเชื้อเชื้อนี้เข้าสู่เราถูกต้องสัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อของผู้ป่วยอันนี้คือนั่นตัวพาหะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่เป็นเชื้อโรคนี้เราก็มีสามารถที่จะติดโรคได้ปกติไข้เลือดออกนี่เราดูแลคนป่วยได้นะแต่อันนี้คือดูแลคนป่วยมีความไม่ได้ใช่อาการของโรคมันก็คือว่าอยู่ดีๆก็ป่วยเฉียบพลันเลยปวดกล้ามเนื้อปวดหัวด้วยเจ็บตามีเจ็บตาด้วยนะใบหน้าแดงกลัวแสงบางรายอาจพบว่าคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ท้องร่วงปวดท้องต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเอ๊ะไม่รู้เป็นอะไรตรวจไม่เจออะไรเงี้ยจะมีอารมณ์แปรปรวนสับสนก้าวร้าวจากนั้นจะมีอาการง่วงซึมเศร้าหัวใจเต้นเร็วต่อมน้ำเหลืองโตและมีเลือดออกใต้ผิวหนังรวมทั้งเยื่อบุต่างๆค่ะและพบเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกายด้วยอันนี้คืออาการหนักแล้วนะคะเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารมีเลือดปนในปัสสาวะนะมีเลือดกำเดาแล้วก็เลือดออกจากเหงือกในบางรายอาจจะพบอาการตับอักเสบด้วยนะคะความอันตรายของโรคนี้ก็คือว่ามีอัตราป่วยตายร้อยละ 30-40 ค่ะจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเกือบครึ่งตายป้องกันโรคนี้ได้โดยระมัดระวังไม่ให้โดนเห็บหรือหมัดกัดนะฮะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในแหล่งที่มีการระบาดของโรคนะฮะแล้วก็หากมีไข้เฉียบพลันตาเจ็บตาถ้ามีไข้เฉียบพลันเจ็บตาแล้วก็หน้าแดงคลื่นไส้ท้องร่วงพบแพทย์เลยคลื่นไส้ท้องร่วงก็อยู่ในนี้นะเจ็บตาและเจ็บตาอันนี้เป็นอาการชอบปนที่มันจะระบุได้หน้าแดงหน้าแดงค่ะนั่นแหละคืออยู่ดีๆก็เป็นไข้เฉียบพลันที่ไทยก็ต้องเจ็บตาที่ไทยค่ะอันนี้แหละเจ็บตาเนี่ยแปลกละแล้ววิธีการป้องกันน่ะวิธีการป้องกันตอนนี้ก็คือนี่ไงอย่าให้เห็บกัดแล้วก็ไม่สัมผัสเนื้อเยื่อหรือว่าเลือดของคนป่วยหรือว่าเห็บเมื่อไหร่ที่ป้าปุ้ยเจ็บตาก็คือทางใครทางมันกันจบเลยก็คือตาตื่นเอาป้าปุ้ยไปเลยมาฉันไม่สัมผัสเนื้อเยื่อป้าปุ้ยฉันไม่มีเห็บมาฉันเลี้ยงในบ้านฉันรู้แต่ว่าเธออาจจะไปสัมผัสเธอไม่รู้เรื่องรู้ราวเธอไปสัมผัสกับคนที่เขาเจ็บตาอยู่เธอจะดีนั่นน่ะโอ้ยเจ็บตาแปลว่าคนที่เลี้ยงสุนัขต้องระวังเป็นพิเศษเหรอคะใช่ค่ะน่าต้องว่าสำคัญเพราะเห็บมันอยู่ในหมาไงใช่ค่ะเห็บหมัดเนี่ยต้องระวังปลาตายนี่บิวนะเธอเนี่ยชอบกินหมัดหมากินหมาเป็นประจำนะมีที่ไหนล่ะบิวเหรอวางหาเสร็จแล้วกินเนี่ยเหรอหาตัวที่เนี่ยหมัดหมาของฉันเนี่ยได้แล้วคุณบิวตายแล้วเนาะให้ป้าแอปเล่าให้ป้าแอปเล่าข่าวให้ฟังต่อไปเป็นเรื่องของหนุ่มสุดล่ำค่ะโอ้มานี่เลยขยันไม่เป็นไรเป็นคนขยันน้องเรสซิ่งน่ารักมากเลยไม่ดื้อไม่ร้องใครค่ะน่ารักมากเลยให้ป้าแอบสวัสดีน้องเรสด้วยนะคะโอ้โหคนทักเรสมาเต็มป้าจุนนี่สวัสดีขวัญใจเป็นขวัญใจขวัญใจนี่เลยค่ะใครอ่ะอุ้ยหล่อล่ำไหมคะเหมือนแมลงนะคะไอส่วนของร่องเดี๋ยวภาพอีกภาพหนึ่งคนเดียวกันหรือเปล่าอ่ะมีแต่คนถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเฉลยเป็นบัตรหลวงล่ะไม่รู้ล่ะคนเดียวกันเฮ้ยแต่แก้วหนุ่มคนนี้นะคะอายุ41แล้วนะ
ก็เรียกได้ว่าหนุ่มใหญ่แล้วน้องคนนี้น้องคนนี้ใช่ค่ะเฮ้ยแต่แบบเหมือนพระเอกแบบหนังใช่แน่นมากดูแน่นมากเรื่อง Iron Man คนนี้นะคะชื่อว่าหนุ่มคนนี้ชื่อว่าแม็กซิมปาตูชอฟค่ะอยู่ที่แคว้นเบลโกรอดนะคะอยู่ที่รัสเซียบอกว่านี่ดูสิกล้ามเป็นมัดมัดขนาดนี้ใครจะรู้ว่าเขาเป็นบาทหลวงตอนคลุมผ้าเป็นบาทหลวงเห็นไหมแล้วเขาคนนี้นะคะเคยได้รับรางวัล Master of Sport นะคะเป็นรางวัลแชมป์สำหรับแชมป์นักกีฬาทรงเกียรติของรัสเซียเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาออกกำลังกายเนี่ยเพราะกายมาขนาดนี้ใช้เวลาประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วเองนะได้ขนาดนี้คือเป็นคนมีวินัยมากๆนะเส้นเลือดเขาบอกว่าโอ้โหอะไรคะน้องกลัวนะคะแม่เออมันขึ้นมาขนาดนั้นเลยเราก็เป็นคนชอบผู้ชายที่มันมีมัสเซิลแต่ว่าไม่เยอะอย่างนี้นะแบบนี้ต้องเอาออกไปสู้กับก็อดซิลล่านะคะเราไล่คือแบบเฮ้ยถ้ามีมันสเตอร์มาจะมาเรียกท่านตัวแข็งมากเลยเนาะอย่างเงี้ยตัวแข็งมากเลยเนาะเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีวินัยมากนะคะแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยการยกน้ำหนักเป็นกีฬาแล้วมันเป็นเส้นทางชีวิตของเขานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเขาดูเหมือนเป็นนักกีฬาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักบวชนิกายออร์โธดอกซ์ค่ะนะคะแล้วก็เริ่มเล่นกีฬามาตลอดเขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยออกกำลังกายแบบนี้มันไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติศาสนกิจอะไรเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นคนดีด้วยนะเขาตั้งศูนย์กีฬาขึ้นมานะคะเพื่อไว้ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กชายเนี่ยออกกำลังกายเพราะเขาเชื่อว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันสำคัญในช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบฮอร์โมนยังพุ่งพ่านนึกออกไหมตั้งศูนย์กีฬาขึ้นมาเพื่อจะช่วยเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นบาทหลวงสอนเรื่องศาสนาไปด้วยจังเลยช่วยเรื่องทางกายและใจดีไหมคนนี้นอกจากจะหล่อแล้วก็จิตใจดีเขาเป็นบาทหลวงนิกายเลยนะคะออร์โธดอกซ์ค่ะมีแต่ได้ไหมคะไม่ใช่ก็เป็นนิกายเลยค่ะข่าวจบข่าวเรื่องของการเรียนรักษาทุกคนพ่อทุกคนจ้าก่อนทีบางนิกายมีภรรยาได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูณเดชน์ร้องเพลงค่ะหน้านะคะที่เห็นยืนใกล้กับผู้หญิงด้วยอ่ะไม่เอารักติดใจได้อาจจะได้คุยเรื่องนี้เขาน้องเราเยอะอ่อนเราเออน่ะเดี๋ยวมาค่ะมาแล้วนี่เลยค่ะสำหรับพี่ณเดชน์นะคะเขาบอกว่าเป็นงานเลี้ยงภายในช่องที่มีการรวมตัวของเหล่าบรรดานักแสดงอาทิไม่ว่าจะเป็นพี่ณเดชน์พี่โป๊ปนะคะคุณเกรทวรินทร์บอยปกรณ์หรือสก๊อตอเล็กเรนเดลโอ้ยไปกันเยอะแยะค่ะรวมถึงผู้จัดละครดังไม่ว่าจะเป็นพี่แอนกับไปพี่อาร์ตพลังธารพี่ออฟพงพัฒน์นะคะเป็นการรวมตัวของคนดังพี่แอนไม่ได้ไปหรอเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกคืนมากนะทั้งร้องทั้งเต้นแบบสุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวค่ะและไฮไลท์ของงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ที่คุณแบร์ของเราค่ะอยู่ก็ขึ้นมาจับไมค์ร้องเพลงแสงจันทร์ของวงมาริโฮน่าค่ะมีภาพไม่มีภาพนี่ค่ะมีเสียงไหมขอเสียงแสงจันทร์หน่อยเดินทางกลางเดือนกลางเดือนเมื่อมองไม่ได้ดีไหมคะชอบชอบเลยค่ะแล้วหลังจากร้องจบค่ะทุกคนแบบอู้ดีร้องมาริโฮน่าใช่ทุกคนบอกว่าโอ้โหทำไมอินเนอร์มาดีเสียงดีนี่ตอนร้องคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคงจะคิดถึงพี่ละสิไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอกันค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ13ชีวิตจ๋าทวดค่ะจะช่วยอีกทางเลยดีนะคะทางอ่ะเนาะยังไงติดตามสถานการณ์ได้ทั้งวันเลยค่ะนะที่ไทยรัฐทีวีด้วยค่ะเอาเจอกันไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ 9:45 เจอกันค่ะติดตามทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนดูบ๊ายบายส่งแขกหน่อยโอ้โหเต้น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 เ